สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านค่ะทุกสถานที่ต่างมีประวัติความเป็นมาวันนี้แอดจะพาคุณผู้ชมไปพบกับประวัติอันดำมืดสุดสยองสุดเฮี้ยนร้อนสุดจนคนฮ่องกงยกให้ติดอันดับสถานที่ผีดุกันเลยทีเดียวมีที่ไหนบ้างไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะสถานที่ที่1คือ Break Garden Break Garden สวนสาธารณะฮ่องกงในช่วงปีคศ1984เกิดเชื้อกาฬโรคระบาดหนักในอาณาเขตฮ่องกงคร่าชีวิตผู้คนไปนับพันจุดที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดก็คือบริเวณศูนย์การค้าโพเฮ่งฟงซึ่งในอดีตเคยเป็นสลัมที่สุดโทรมที่สุดของฮ่องกงแต่ปัจจุบันที่นี่กลายมาเป็นย่านที่เต็มไปด้วยสีสันมีสนามกีฬาร้านคาเฟ่และอาร์ตแกลเลอรี่ต่างๆความหลอนของสถานที่แห่งนี้คือมักจะมีคนพบเห็นเด็กๆสวมชุดกี่เพาโบราณออกมาวิ่งเล่นอยู่ในสวนสาธารณะยามดึกดื่นอยู่เป็นประจำและที่ย่านโพเฮ่งฟงนี้ในช่วงปี1925ที่นี่เคยเกิดน้ำท่วมแบบฉับพลันจนมีผู้เสียชีวิตไปประมาณ80รายแม้จะผ่านไปหลายปีแล้วแต่ก็ยังมีรายงานการพบเห็นผีในพื้นที่อยู่นี้เป็นประจำเช่นชาวบ้านรายหนึ่งที่อาศัยอยู่ในย่านนี้ตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะได้ยินเสียงดังมากเหมือนมีคนจำนวนมากกำลังวิ่งหนีอะไรสักอย่างพอออกมาดูก็พบกับภาพคนกลุ่มนั้นเลือนหายวับไปกับสายหมอกพอรุ่งเช้าก็ไปคุยกับเพื่อนบ้านในละแวกเดียวกันปรากฏว่าทุกคนได้ยินและได้เห็นเหมือนกันหมดสถานที่ที่2ไซยิงปันคอมมูนิตี้คอมเพล็กซ์หรือว่าศูนย์ชุมชนไฮสปีดเป็นอาคารร้างอายุกว่า130ปีที่ชาวฮ่องกงลือกันว่าที่นี่มีผีสิงอยู่สมัยก่อนมันถูกใช้เป็นสถานพยาบาลก่อนจะถูกยึดมาเป็นที่สำหรับคุมขังและทรมานนักโทษของทหารญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกศพหลายพันถูกฝังเอาไว้ที่ฝั่งตรงข้ามถนนและเมื่อจบสงครามมันก็ถูกใช้เป็นสถานบำบัดผู้ป่วยทางจิตสุดท้ายอาคารก็ถูกปิดลงและโดนทิ้งร้างไปราว20ปีกระทั่งในปี1990รัฐบาลก็สั่งรีโนเวทอาคารขึ้นใหม่เปลี่ยนเป็นศูนย์ชุมชนในที่สุดช่วงที่อาคารถูกทิ้งร้างไปมีผู้พบเห็นวิญญาณไร้หัวร่อนเร่ไปมาอยู่ในโถงอาคารได้ยินเสียงคนร้องโหยหวนด้วยความทุกข์ทรมานรวมไปถึงผีวิญญาณผู้ป่วยทางจิตอีกด้วยแม้จะมาถึงในยุคปัจจุบันแล้วหลายๆคนก็ยังคงรู้สึกถึงบรรยากาศชวนขนหัวลุกอยู่ตลอดเวลา 3. บริดพูที่นี่เป็นน้ำตกตามธรรมชาติเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสวยงามมากแต่ตำนานที่เล่าต่อๆกันมาเชื่อกันว่ามีเจ้าสาวมาจมน้ำตายที่นี่และสมัยก่อนพวกโจรสลัดมักจะนำศพของชาวบ้านที่พวกมันเพิ่งปล้นฆ่ามาทิ้งเอาไว้ที่นี่ด้วยจึงเชื่อกันว่าที่นี่เป็นที่รวมตัวกันของผีพรายซึ่งตามความเชื่อของชาวจีนแล้วเป็นผีที่จะคอยหาตัวตายตัวแทนมาอยู่แทนที่ตนเอง 4. ชิปสตรีทนัมคูเทเรสนัมคูเทเรสที่ใจกลางย่านหวานใจอาคารอิฐสีแดงสองชั้นหลังนี้ถูกทิ้งร้างและปล่อยให้เสื่อมโทรมตามกาลเวลามาอย่างยาวนานในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองมันถูกใช้เป็นซ่องเป็นสถานบริการสำหรับทหารญี่ปุ่นมีหญิงสาวจำนวนมากถูกทรมานและถูกสังหารทิ้งอย่างเลือดเย็นผู้คนที่สัญจรไปมาจำนวนมากรายงานว่าได้ยินเสียงกรีดร้องและเห็นเงาคนในตอนกลางคืนและในปี2003เคยมีกลุ่มนักเรียนวัยรุ่นเข้าไปล่าท้าผีในอาคารหลังนี้หนึ่งคืนปรากฏว่าหลายคนในกลุ่มนั้นเกิดอาการหวาดผวาจนเสียสติต้องนำส่งตัวไปรักษาและบำบัดจิตกันหลายคน 5. เมเร่เฮาส์เ
บ้านผีสิงที่ฮ่องกงที่นี่คืออดีตลานประหารในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเชื่อกันว่าชาวฮ่องกงกว่า 4,000 คนถูกทรมานและสังหารที่นี่หลังสงครามโลกครั้งที่สองบ้านหลังนี้ถูกส่งมอบคืนให้กับรัฐบาลฮ่องกงและถูกดัดแปลงเป็นสำนักงานคนงานจำนวนมากรายงานว่าพบเห็นผีและเจอเหตุการณ์แปลกๆหลายอย่างจนในปี1963รัฐบาลได้นำพระภิกษุ90รูปมาทำพิธีไล่ผีที่นี่พิธีกรรมนี้ใช้เวลานานกว่า10ชั่วโมงจึงจะเสร็จสิ้นแต่รายงานการพบเจอผีก็ยังคงมีอยู่เรื่อยๆการไล่ผีครั้งที่2จึงจัดขึ้นในปี1974และมีการถ่ายทอดสดทางทีวีทั่วทั้งฮ่องกงด้วยหลังจากนั้นเรื่องราวจึงสงบลงเป็นอย่างไรกันบ้างคะฮ่องกงสถานที่ช้อปปิ้งสุดฮิตของคนไทยหากใครเคยไปเที่ยวมาแล้วทั้ง5สถานที่ที่แอดเล่ามาแล้วนั้นก็ลองมาเล่าประสบการณ์หลอนสู่กันฟังบ้างนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ